You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough. We keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional. We start keeping score. You and I get sick. สำหรับการจัดแสดงในวันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงกรอบแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันและการปิโตรเคมีรวมถึงการให้ความสำคัญกับระบบการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ให้สามารถนำไปปรับใช้ในขั้นตอนการทำงานในโครงการที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้ขอเรียนเชิญดร.ประเสริฐประทับใหม่ประธานกรรมการบริษัทกับเปิดการบรรยายในวันนี้ค่ะขอเชิญค่ะผมไม่มีปอยเลยนะไม่รู้ว่าวิทยากรที่กล้าสามารถแค่ไหนยังไงรู้แต่ว่าเมื่อเช้านี้ไปบรรยายที่ AT มานะฮะคุณปิติพรหรือชื่อเล่นชื่อปั้มนะฮะเรียกผมว่าลุงเพราะว่าพ่อเขาเป็นเพื่อนสนิทกับผมนะฮะแต่เป็นหมอนะหมอปิติตามคนคุณแม่ก็เป็นหมอ ชื่อหมอพรสวรรค์นี่ก็เป็นลูกเลิฟเลยชื่อปิติพรชื่อพ่อชื่อแม่ผสมกันนี้ประวัติรู้มาเป็นการส่วนตัวนะว่าเป็นมาอย่างนี้นะครับเขาไม่อยากเป็นหมอนะไม่อยากเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็เลยอยากจะเป็นวิศวกรพวกเราหลายท่านในที่นี้คง เคยจำได้นะฮะว่าคุณปิติพรนี่เคยมาเปิดงานที่ทีมนี้นะอยู่ทางฝ่าย NY สมัยปีไหนจำไม่ได้ครับสมัยตอนนั้นก็เรียนไฮสคูลอยู่พ่อส่งมาเพื่อที่จะทดสอบว่าเขาชอบทางด้านเอนจิเนียริ่งจริงหรือเปล่าปรากฏเราก็เลือกมาทางเอนจิเนียริ่งไม่เลือกไปทางหมอจบปริญญาตรีจากอิมพีเรียลคอลเลจ ตอนนั้นเรียนไฮสคูลอยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วก็มาทำงานอยู่พักแล้วก็ไปเรียนต่อทางด้านEngineering Managementจากที่MITสำเร็จมาก็ไปทำงานกับบริษัทเทอร์จีพีซีเกี่ยวกับทางด้านโรงกลั่นนะที่เนเธอร์แลนด์เมื่อปีที่แล้ว ผมก็ไปกับพ่อของทางคุณปิติพรไปเที่ยวที่เนเธอร์แลนด์เขาก็พาผมเที่ยวก็ถามว่าเขาทำอะไรเขาบอกมาผมฟังไม่รู้เรื่องเลยทำอะไรบ้างเกี่ยวกับทางด้าน safety ทางด้าน risk management เขาบอกเขาเป็นคนคอมพรไมซ์ระหว่างดีไซเนอร์หลายๆฝ่ายด้วยกันนะก็เลยบอก กลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่มาช่วยมันเล่าให้พวกเราฟังหน่อยนะว่าเขาทำอะไรบางทีเราอาจจะเอามา apply ใช้กับงานของเรานะจะได้รู้จักงานที่เราไม่รู้เรื่องด้วยนะฮะแล้วก็เผลอๆก็อาจจะจีบเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเราต่อไปในอนาคตก็ได้นะนะในโอกาสนี้ก็ขอเปิดการ บรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันนะครับได้นะวันนี้เลยนะครับเออผมฝากทางหมอด้วยนี่แบ็คกราวด์ของคนที่เมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้นะจบปริญญาตรีทางด้านเคมีคอลเอนจิเนียริ่งแต่เขาไปจบทางด้านเอนจิเนียริ่งแมเนจเมนต์มานะฮะส่วนคนที่พูดนั้นเขาจบทางด้าน environment and sustainability นะฮะเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองฟังกันแล้วกันนะโอเคเราเปิดการประชุม
การบรรยายเพียงเท่านี้นะครับเชิญครับขอขอบคุณดร.ประเสริฐ รัตนไมยอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติเราเปิดการบรรยายในวันนี้สำหรับการบรรยายเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 16:00 นนะคะและก่อนที่จะเริ่มการบรรยายขอความกรุณาทุกท่านในการหยิบเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือเปลี่ยนเป็นระบบสั่นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายท่านอื่นๆค่ะสำหรับวิทยากรในวันนี้จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารจัดการวิศวกรรมจาก Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT Cambridge ประเทศสหรัฐอเมริกาและด้านวิศวกรรมเคมีจาก Imperial College London ประเทศอังกฤษปัจจุบันทำงานในตำแหน่งวิศวกรอาวุโสด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคความปลอดภัยของบริษัท CDI ในประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะและในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือในต้อนรับคุณกิติพรธรรมมงคลให้เกียรติขึ้นบรรยายค่ะก่อนที่จะเริ่มการบรรยายในวันนี้ค่ะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าทางทีมงานที่เข้าร่วมฟังในวันนี้ค่ะมาจากแผนกหรือฝ่ายไหนนี้กันบ้างค่ะแค่นั้นแค่อยากเข้าใจว่าดิสซิปลินไหนมาฟังบ้างในเทคนี้ค่ะถึงแล้วหลักๆเป็นสองทีมนี้ใช่ไหมมีทีมออกแบบด้วยอ๋อด้านโยธาด้านโยธาแอนด์ออยล์แอนด์ค่ะก็หัวข้อที่จะนำมาเล่าในวันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยซึ่งจริงๆแล้วเหมือนกับว่าในสโคปของทางทีมที่ทางป้อมเองรับผิดชอบเนี่ยมันจะเป็น HSE เลยก็คือทั้ง safety ทั้ง environmental แล้วก็health นะคะแต่ว่าในเคสเนี้ยตัวอย่างที่ยกให้ฟังส่วนมากจะเป็นในด้านของ safety เพราะว่าในส่วนของ environmental เนี่ยเหมือนกับว่าจะมี specialist อีกเหมือนกับว่าอีกเหมือนกับอีกสับทีมนึงที่เขาจะดูแลด้านนั้นโดยเฉพาะนะคะแล้วทีในส่วนของตัวเองเนี่ยทำงานในเรื่องของ chemical safety ก็คือด้านเซฟตี้ที่เกี่ยวกับการออกแบบเกี่ยวกับไฟไหม้เกี่ยวกับการระเบิดเกี่ยวกับความเสี่ยงคือเกี่ยวกับของร้อนๆทั้งหลายนะคะในที่จะเกิดอิชชูต่างๆนะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงต้องมีการจัดปกติเนี่ยในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยก็จะมีการจัดการทางด้านความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ทำไมเซฟตี้ด้านความปลอดภัยเนี่ยถึงมีความสำคัญหรือเป็นแอเรียที่อาจจะสร้างความเสี่ยงให้กับโปรเจกต์ในแง่ของการที่จะไปประสบความสำเร็จเนี่ยหรือล้มเหลวหรือว่าอาจจะทำให้เสียตังค์มากหรือเสียตังค์น้อยหรือโปรเจกต์ดีเลย์คือมีเหมือนกับเป็นตัวที่คอนทริบิวต์กับริสก์ของโปรเจกต์เนี่ยทำไมถึงมาจากด้านเซฟตี้ได้ทั้งที่จริงๆแล้วมันคนภายนอกอาจจะมองว่า safety requirement ต่างๆมันก็ตรงไปตรงมานี่ถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องสร้างหรือต้องออกแบบด้วยทำให้มันเป็นไปตามข้อกำหนดทุกอย่างก็น่าจะจบเพราะว่าเราทำตามข้อกำหนดทำตามโค้ดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทีเนี้ยเวลาที่เรามานั่งออกแบบกันเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละแผนกหรือแต่ละ discipline อย่างเช่นซีวิลก็จะมีสโคปของตัวเองไฟฟ้าก็มีในส่วนของงานของตัวเองด้านอินสตูเมนต์ก็จะเป็นอีกส่วนคือต่างคนต่างมีสโคปเป็นของตัวเองแต่ว่าเซฟตี้เนี่ยหลักๆแล้วมันความปลอดภัยมันจะเกิดขึ้นเมื่อทุกฟังก์ชันของแต่ละดิสซิปลินเนี่ยทำงานร่วมกันออกมาแล้วเหมือนกับว่าเราจะได้ผลจากการที่เขาทำงานตามสเปคทำงานตามrequirement เราเหมือนกับผลตรงนั้นนะถึงจะเกิดออกมาเป็นความปลอดภัยได้เพราะว่าความปลอดภัยที่เราบอกว่าต้องการให้มันปลอดภัยอ่ะหลักๆแล้วแค่ถ้าทีมต่างๆไม่ได้ท
ทำตามรีควอร์เมนต์ของทางเซฟตี้เนี่ยเหมือนกับว่าความระดับความปลอดภัยมันก็จะไม่ถึงตามที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นส่วนโดยส่วนมากตรงเนี้ยงานด้านเซฟตี้จะสร้างความเสี่ยงให้กับโปรเจกต์แมเนจเมนต์ในแง่ของคอสและในแง่ของสเกดูลพอสมควรถ้าเราแมเนจเมนต์ไม่ดีนะคะทีนี้ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเฟรมเวิร์คที่ณปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทใช้หรือแม้กระทั่งซึ่งมันจริงๆแล้วมันก็หน้าตาคล้ายกับเฟรมเวิร์คที่บริษัทใหญ่ๆอย่างเชฟรอนต่างๆใช้เนี่ยทำในด้านของเซฟตี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในแคปิตอลโปรเจกต์ของออยล์แอนด์แก๊สเนี่ยมันนับเฟสยังไงหรือว่าการทำงานส่งต่อเนื่องกันของแต่ละเฟสเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะเล่าถึงlesson learnedที่เราเพิ่งเจอเมื่อไม่นานนี้ระหว่างการทำงานด้วยนะคะในการบรรยายวันนี้ค่ะคือจะบอกว่าเนื่องจากว่าไม่อยากให้มัน formal นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าระหว่างการบรรยายระหว่างสไลด์อย่างเงี้ยค่ะสมมติว่ามีใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะค่ะถามสามารถถามได้เวลาจบแต่ละสไลด์ได้เลยนะคะคือไม่ได้ต้องรอไปจนจบการบรรยายแล้วค่อยถามเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะลืมหรือว่าบางทีถ้าแบบสามารถที่จะให้เข้าใจได้เวลาไปสไลด์ต่อไปมันอาจจะง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองถามได้เลยนะคะคำว่าความเสี่ยงในที่นี้ค่ะเวลาเราทำโปรเจกต์เนี่ยความเสี่ยงหมายถึงอะไรคะจริงๆแล้วมันก็คือถ้าตามภาษาอังกฤษก็คือเขาบอกว่าจะเป็นแค่ของความเสี่ยงก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้อะไรก็ตามที่มีผลต่อการทำให้เป้าหมายของโปรเจกต์สำเร็จนะคะซึ่งในที่นี้หนึ่งในโปรเจกต์โอ้ปกติเวลาทำงานคอนสตรัคชั่นหรือโปรเจกต์ใดๆเนี่ยหนึ่งส่วนมากก็จะมีโกอย่างเช่นเมื่อการทำงานโปรเจกต์ชิ้นนี้เสร็จเราจะต้องมีอุบัติเหตุน้อยสุดทางโปรเจกต์จะต้องเสร็จตามกำหนดระยะเวลาใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ในงบประมาณที่มีการเหมือนกับคาดหวังไว้แต่ว่าทีเนี้ยในส่วนของงานเซฟตี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเกิดไฟไหม้การเกิดระเบิดการเกิดน้ำมันรั่วไหลแล้วมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทบต่อสังคมหรือคอมมูนิตี้ที่อยู่รอบๆตัวโรงงานเนี่ยค่อนข้างบ่อยขึ้นอย่างเช่นไอที่มาตาฟูดได้มีก๊าซพิษรั่วไหลแล้วทำให้มีอิมแพคต่อคนเพราะฉะนั้นจะบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากว่ามันเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะมันมีการได้รับการรีพอร์ตมากขึ้นก็ทำให้คนมีความรู้มากขึ้นและในขณะเดียวกันในทางการเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าเอเจนซี่ต่างๆที่เป็นคนเขียนโค้ดและสแตนดาร์ดเนี่ยเขาก็มีการแก้ไขโค้ดซึ่งทำให้มี requirement มีความต้องการที่เข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันหรือเพื่อจะทำให้แน่ใจได้ว่าร้านที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะได้รับมันจะปลอดภัยเพียงพอต่อการอยู่เหมือนกับอยู่ร่วมกันในสังคมหรือในพื้นที่ที่โรงงานไปติดตั้งนะคะทีนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้เวลาที่มันมีความเข้มข้นของ requirement ต่างๆมากขึ้นเนี่ยแล้วมัน impact ต่อโปรเจกต์ยังไงถ้าสมมติว่าตอนเริ่มต้นของโปรเจกต์เนี่ยเรารู้ requirement ทั้งหมดว่าเรื่องไหนมี requirement ปลีกย่อยยังไงแล้วเราสามารถบริหารจัดการมันได้โดยเพราะเรารู้ requirement แต่เริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะโอกาสที่จะเจอปัญหาใหญ่ๆตอนท้ายเป็น surprise เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยแล้วเราเริ่มทำงานโปรเจกต์ไปหลายเหมือนกับว่าหลายขั้นตอนแล้วมารู้ทีหลังแล้วถ้ามันขัดกับทางการค่ะอย่างเช่นในเคสเนี้ยก็คือว่ามันมีอย่างเช่นบางชิ้นงานค่ะหนึ่งในปัญหาของชิ้นงานเท่าที่ประสบการณ์เคยทำมานะคะอันก็คือในเรื่องของเสียงจากโรงงานซึ่งจะมีผลกระทบต่อพื้นที่รอบนอกที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ต่างๆก็คือว่า
ในบางครั้งนะคะสมมติลูกค้าเลือกไซต์งานมาแล้วว่าจะสร้างโรงงานที่นี่เนี่ยแล้วมันเกิดอยู่ใกล้ๆกับถิ่นที่เป็นที่อยู่เดิมเนี่ยค่ะคือมันเหมือนสำหรับเราที่เป็นคนรับงานได้งานมาแล้วฉันต้องสร้างฐานตรงนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นจุดกำหนดมาแล้วว่ามันมีผู้อยู่อาศัยและโรงงานอะไรอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าในบางประเทศหรือในบางกรณีเนี่ยซึ่งแต่ละประเทศหรือกฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่เหมือนกันในจุดที่จะรับได้ว่าเสียงเนี่ยดังได้แค่ไหนนะตรงจุดไหนของเหมือนกับว่าสำหรับกลุ่มคอมมูนิตี้กลุ่มไหนเนี่ยค่ะทีนี้อย่างบางโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยเราเจอว่าประเทศนี้ define ว่า noise level เนี่ยณจุดเดียวกันสำหรับ residential area มี3ค่าเวลา8โมงถึง4โมงค่า1พอเย็นมาหน่อยค่าเดซิเบลที่รับได้ลดลงไปอีกแล้วตอนกลางคืนเวลานอนลดลงไปต่ำสุดเหลือแบบ40หรือ45เดซิเบลค่ะซึ่งเป็นเลเวลที่ค่อนข้างสตริกมากเนี่ยค่ะทีนี้ความเสี่ยงของตรงเนี้ยก็คือว่าในเรื่องของ noise เนี่ยความยากก็คือว่าแฟกเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อแฟกเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มเสียงหรือลดเสียงอะไรต่างๆแล้วคนด้านนอกเนี่ยก็จะมาจากร้านเลย์เอาท์ซึ่งปกติเลย์เอาท์เนี่ยหมายถึงว่าแบบแปลนว่าเลือกว่าจะวางอะไรที่ไหนเนี่ยมันกำหนดตั้งแต่ตอนต้นๆใช่ไหมคะมีสมมติว่าเรากำหนดเลย์เอาท์แล้วเนี่ยมันถ้าสมมติว่าเราปิดสโคปเหมือนกับฟรีซดีไซน์แล้วว่าเลย์เอาท์เป็นแบบเนี้ยโอกาสที่เราจะไปย้ายอีกรูปแบบบอกว่าอีกรูปแบบอันนี้เสียงดังขอย้ายเข้าไปอยู่กลางๆร้านหน่อยขอสลับขออะไรอย่างเงี้ยคือโอกาสตรงเนี้ยมันเป็นไปได้ยากแล้วก็ตัวอีกรูปแบบเองเนี่ยถึงสมมติว่าเรามีสเปคเราบอกเวนเดอร์บอกว่าคอมเพรสเซอร์ห้ามเสียงดังเกิน85เดซิเบลหรือห้ามเสียงดังเกิน110เดซิเบลคือเราก็จะมีค่ากำหนดแต่ส่วนหน้าเวนเดอร์ก็ตอบว่าแต่ว่าคุณก็รู้ว่าเราเด็ดที่นี่คือแม่นเสียงดังอยู่แล้วคุณจะมารีเฟสขอเสียงค่านี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องมีจุดที่บางทีเขาอาจจะทำไม่ได้หรือว่าถ้าเขาบอกว่าเขาทำได้แต่ว่าอันนั้นหมายถึงว่าต้องไปติดตั้ง noise food เพิ่มต้องไปใส่ enclosure หรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นจุดที่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ตอนต้นโปรเจกต์แล้วเรามีบัดเจ็ตสำหรับสิ่งเหล่านี้หรือเราเตรียมบัดเจ็ตไปแล้วเนี่ยมันไม่ปัญหาแต่ว่าในบางโปรเจกต์ที่เขาไม่คิดว่ามันมีปัญหาแล้วเขาเจอว่ามีปัญหาเนี่ยแล้วพอมาต้องมาเอาเงินจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยมาใส่เพื่อลดเสียงเพื่ออะไรเงี้ยค่ะคือมันก็จะยากขึ้นสำหรับการ manage โปรเจกต์เองให้อยู่ในคอร์สนะคะทีนี้ถามว่าอันนี้คือแฟกเตอร์ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดเสียงออกไปสู่ด้านนอกถามว่าแล้วในการทำโปรเจกต์เองเราทำอะไรได้บ้างสิ่งที่เราทำได้คือทำ noise study ถูกไหมคะทำ mapping ดูว่าบริเวณไหนเสียงดังมาจาก equipment ไหนเสียงมันออกไปเกินเท่าไหร่ก็อย่างนั้นเราจะได้มีพื้นฐานมี baseline ที่จะรู้ว่าเราต้องทำยังไงต่อไปเราจะไปโฟกัสตรงพื้นที่ไหนเป็นพิเศษเพื่อจะลดเรื่องเสียงตรงนี้ในขณะเดียวกันเรื่องเสียงเนี่ยเราก็ต้องส่งไปใน environmental impact assessment report ประทางรัฐบาลเนี่ยเขาดูอยู่แล้วอันนี้เป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่เขาค่อนข้างให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเสียงเราเกินออโตเรตี้เห็นแน่นอนแล้วเขาจะเซ็นพอลิตไหมหรือจะต่อรองยังไงแล้วในขณะเดียวกันแฟกเตอร์ที่คอนโทรลไม่ได้ก็คือร้านเราเป็นร้านใหม่มาตั้งอยู่ในพื้นที่เก่าซึ่งบางทีอาจจะเป็นว่าพื้นที่เก่าเสียงดังอยู่แล้วเกือบจะถึงลิมิตแล้วพอเอาของเราไปใส่ปุ๊บแน่นอนเพราะเวลาเรารับเสียงมันต้องเป็นแบบของทุกอันเวลาเขาวัดค่าเสียงใช่ไหมคะเขาวัดเหมือนกับว่าเป็นเบสไลน์เขาไม่ได้สนใจว่ามันจะมาจากซอร์สไหนแต่มันคือตรงเนี้ยจะได้ยินเสียงเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันก็ต้องเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่รู้เบสไลน์ไม่รู้อะไรมาก่อนนะคะทีนี้ตรงเนี้ยตัวอย่างเนี้ยค่ะก็คือจะมาเล่าให้ฟังต่อในด้านต่อไปว่าในส่วนของ engineering design company เนี่ยในแง่ของ oil and gas เนี่ยเขาจัดการกับเรื่องตรงนี้อย่างไรนะคะทีนี้อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าการจัดการความเสี่ยงในด้านที่เกี่ยวข้องกับ safety เนี่ยมีความสำคัญยังไงนะคะ
คือปกติเนี่ยในทุกการทำงานเนี่ยคือถ้าตราบใดที่คุณในทุกการทำงานเนี่ยมีความเสี่ยงตราบใดที่พาร์ทของคุณยังเป็นพาร์ทที่จะมีไฮโดรคาร์บอนอันนั้นก็คือมีความเสี่ยงเรื่องไฟไหม้เรื่องระเบิดมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติของสารเคมีอยู่แล้วซึ่งเราไปหลีกเลี่ยงผลกระทบตรงนั้นไม่ได้ถ้ามันเกิดการรั่วไหลแล้วนะคะแต่ว่าทีเนี้ยมันก็มีดีไซน์พารามิเตอร์สิ่งหลายๆด้านที่เราสามารถเลือกได้ที่จะสามารถไปลดความเสี่ยงหรือไปคอมเพนเซตกับเอฟเฟกต์ต่างๆของความเสี่ยงตรงนั้นเพื่อที่จะแสดงว่าความเสี่ยงตรงเนี้ยได้ถูก identify คือเหมือนกับมีการแจ้งให้ทราบว่ามีความเสี่ยงตรงนี้แล้ววิธีการในการทำงานเนี่ยเราพยายามลดความเสี่ยงยังไงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคือในออยล์แอนด์แก๊สเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งคำว่า allow ก็คือ as low as reasonably practical ซึ่งจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคำที่ลูกค้าจะใช้กับเราตลอดว่าสมมติลูกค้าบอกว่าขอย้ายขอแก้แบบอะไรบางอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าทำไมคุณสร้างระบบป้องกันไฟไหม้ซึ่งเขาเรียกว่าไฟพูฟนะคะหรือว่าเป็นในแง่ของสตรัคเจอร์ในแง่ของสตรัคเจอร์ของไฟฟ้านะคะเป็นสตีลสตรัคเจอร์ทีนี้ในสตรัคเจอร์บางส่วนเนี่ยเราต้องทำการโคตติ้งมันก็เป็นอินซูเลชันกันไฟเป็นพิเศษซึ่งเวลามีไฟไหม้แล้วเนี่ยอินซูเลชันอันนี้มันจะพองตัวออกมันก็จะป้องกันไม่ให้ตัวสตีลอุณหภูมิของสตีลเนี่ยเหนียวจุดอุณหภูมิสตีลจะขึ้นไปแล้วเหนียวอย่างค่ะตัวอย่างไฟพูฟอันเนี้ยลูกค้าก็จะถามว่าทำไมคุณให้ไฟพูฟแค่ความสูงแค่นี้8เมตร10เมตรแต่ทำไมคุณไม่ให้12แล้วคุณคิดว่าการที่คุณให้แค่8เมตรเนี่ยแล้วเรามีคอลัมน์สูง60เมตรเรามีสตรัคเจอร์ที่แบบมีอุปกรณ์มีอะไรตั้งอยู่ที่20 30เมตรคุณคิดว่าตรงเนี้ยมันอลาฟไหมคือเขาก็จะชอบตั้งคำถามแต่แง่เนี้ยกับเราว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเพียงพอในการลดความเสี่ยงแล้วมันอยู่ในจุดที่ practical หรือยังนะคะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นข้างในว่าอลาฟในแง่ของการมองอลาฟเนี่ยเป็นไงทีนี้ในส่วนของการลดความเสี่ยงเนี่ยค่ะก็คือว่าความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยถ้าเรารู้ตอนต้นทางเราสามารถเลือกดีไซน์ออปชั่นได้เนี่ยตอนต้นทางมันจะง่ายกว่าตอนปลายทางเนี่ยเพราะว่าดีซิชั่นหลายๆอย่างอย่างที่อธิบายเช่นเลเยอร์อย่างเงี้ยมันจะถูกฟิกซ์ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเลเยอร์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นค่อนข้างเป็นหัวใจของการสร้างโรงงานเหมือนกันนะคะว่าแบบว่าเราเอาตัวตำแหน่งตึกไว้ทางเหนือหรือทางใต้เหนือลมหรือใต้ลมระยะห่างจากตึกใกล้กับโปรเซสแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งเหล่านี้ถึงมันจะมีคือตัวโค้ดเนี่ยจะบอกว่าตัวโค้ดมันจะบอกเป็นตัวเลขว่าตึกตรงนี้ต้องห่างจากโปรเซสแอเรีย100เมตรหรืออะไรคือจะบอกตัวเลขแต่ว่าจะไม่ได้บอกว่าต้องเหนือลมหรือใต้ลมประมาณอย่างนี้ค่ะคือในส่วนตรงนี้เวลาที่เรามาทำการรีวิวมาอะไรกันแล้วเราเลือกโลเคชันเนี่ยถ้าเราทำได้ตอนต้นทางมันเราคือถ้าเราทำครบทันได้ค่อนข้างดีอ่ะมันโอกาสที่จะเจอปัญหาในเดอะเซอร์ไพรส์ในเฟสต่างๆมันจะน้อยนะคะทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูตรงนั้นเนี่ยจะอธิบายก่อนว่าในส่วนของในติโตเคมนะคะไม่แน่ใจว่ามันเหมือนในแง่ของ construction industry ไหมก็คือว่าโปรเจกต์เนี่ยหลักๆแล้วจะมีประมาณ4-5เฟสซึ่งปกติเฟสแรกเลยเนี่ยลูกค้าจะมาพร้อมกับกระดาษหรือ definition ว่าฉันต้องการสร้างโรงกลั่นเพื่อผลิตน้ำมันแก๊สโซลีนที่ capacity เท่านี้โลเคชั่นของฉันอยู่ตรงนี้มีคอนแทคมีอะกรีเมนต์กับทางรัฐบาลหรือมีคอนแทคกับลูกค้าเป็นเหมือนกับว่าโปรดักต์ของพี่เป็นอย่างนี้คือในเฟสของคอนเซ็ปต์สตาร์ทเนี่ยจะได้รีควอร์เมนต์ระดับสูงมาตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นการเอาข้อมูลตรงนี้มาเลือกเทคโนโลยีแล้วก็เลือกคอนแทคแบบคร่าวๆว่าเป็นว่า
ว่ากลุ่มของคุณเป็นกลุ่มเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงมองใต้ลงเหนือลงใต้ลงนะคะทีนี้พอเสร็จจาก conceptual study เนี่ยถ้าลูกค้าเอากลับไปคุยกับทางบริษัทแล้วเหมือนกับผ่านเกียรติรีวิวแล้วคิดว่าไอ้โปรเจกต์นี้มี potential ที่จะ generate income พอสมควรดังนั้นเขาคิดว่ามันน่าจะผ่านไปได้ในกรณีเนี้ยก็จะมาคือเฟสต่อไปเรียกว่า4ก็คือ front end engineering design ซึ่งในเฟสเนี้ยหลักๆแล้วเราก็จะเริ่มดีไซน์ออกแบบโรงงานนะคะก็คือจะมีการเขียน philosophy มีการเขียน specification หรือ requirement ต่างๆในการออกแบบแล้วก็มีการกะขนาดของระบบต่างๆเข้าๆแล้วมีการไซส์มีการนับเรียก material take off และว่าถ้าสมมติเราสร้างโรงงานนี้ขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายหรือ material หรือชนิดของmaterial จะเป็นประมาณนี้นะรวมแล้วแพ็กเกจรวมจะเป็นจะออกมาเป็นเงินประมาณเท่านี้แล้วซึ่งปกติลูกค้าเนี่ยจะนำฟรีแพ็กเกจตรงนี้ค่ะไปออกไปสู่ตลาดเพื่อทำการ bidding ก็คือไปเชิญให้บริษัทก่อสร้างต่างๆเนี่ยมาทำที่แพ็กเกจนี้เป็นหลักแล้วก็ทำการ bid ออกมาเป็นเฟสต่อไปซึ่งเรียกว่า engineering design procurement แล้วก็ construction หรือ EPC นะคะซึ่งก็จะเป็นทำ detail design ประมาณ2ปี construction แล้วก็ commissioning แล้วก็ installation แล้วก็ commissioning นะคะและสุดท้ายก็คือพอ commissioning อย่างเรียบร้อยเนี่ยก็เมื่อตอนเข้าสู่ normal steady state condition เนี่ยก็จะส่งผ่านให้ลูกค้าค่ะทีนี้ถามว่าทำไมถึงต้องมีกลับมาที่เรื่องของการจัดการความเสี่ยงค่ะก็คือว่าในส่วนตรงนี้ค่ะคือความระดับของความเสี่ยงที่รับได้รับไม่ได้เนี่ยในการเลือกในเฟสของ concept selection เนี่ยจะมีความสำคัญเพราะว่าเฟสเนี้ยจะเป็นเฟสที่ส่วนมากคือลูกค้าจะเลือกไซต์ที่ตั้งตำแหน่งแล้วก็จะบอกขนาดมาแล้วว่าโรงงานนี้ผมให้พื้นที่คุณได้กี่ตารางกิโลเมตรหรือคือเป็นตัวที่กำหนดพื้นที่ออกมาและซึ่งตรงนี้ค่ะในช่วงของคอนเซ็ปต์เนี่ยเราจะพอรู้คร่าวๆแล้วว่าพื้นที่มันเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินคือใหญ่เกินไปมีปัญหาคือถ้าพื้นที่เล็กเกินไปเนี่ยมันจะมีการเลือกมีการคุยกับลูกค้าแล้วว่าไซส์ที่คุณเลือกเนี่ยความเสี่ยงมากเกินไปไม่สามารถทำให้ฟิตได้ก็โค้ดต่างๆก็จะบอกว่ายูนิตนี้ต้องห่างจากตรงนี้ประมาณกี่เมตรหรืออะไรถ้ามันมีปัญหาเรื่องพอร์ตแฟนเนี่ยตรงนี้จะมีการคุยกันทีนี้ในอีกส่วนเนี่ยในส่วนของพอร์ตแฟนตรงนี้เขาก็จะเลือกมาคร่าวๆแล้วว่าเขาจะวางยูนิตหรืออะไรตรงไหนแล้วก็มีการเลือกเทคโนโลยีกันซึ่งบางทีเนี่ยบางเทคโนโลยีมันจะมีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยมากกว่าอีกเทคโนโลยีนึงแต่อาจจะถูกกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทางต้นทางตรงนี้ถ้าเราสามารถเลือกเทคโนโลยีที่เรียกว่าคอมโพมายส์ตรงนี้ของคอสและเหมือนกับว่าและบาลานซ์ทั้งเซฟตี้ได้เนี่ยพอในเฟสต่อไปเนี่ยความเสี่ยงตรงนั้นอะเราก็จะไม่ต้องมานั่งมีที่เกตผลของมันค่ะเพราะฉะนั้นก็คือกราฟอันนี้ก็คือจะเหมือนกับโชว์ให้เห็นว่าหลักๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงตอนเฟสต้นสามารถลดได้แค่ตอนที่คุณเลือกเพราะฉะนั้นตรงเฟสเนี่ยจะสำคัญทีนี้พอเราเริ่มทำในเฟสของฝีหรือ EPC ซึ่ง2เฟสเนี่ยเป็น2เฟสหลักเท่าที่เคยได้ทำงานมานะคะแล้วก็เป็น2เฟสหลักที่ปกติโปรเจกต์จะเป็นบริษัทจะได้รับงานก็จะส่วนมากก็จะไม่ EPC ก็ฝีหรือว่าเป็นทั้ง2เฟสนะคะซึ่งตรงเนี้ยเวลาที่เรารับงานมาเนี่ยก็คือหลักๆแล้วในแง่ของเซฟตี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าระบบไหนที่จะเป็นเซฟตี้คริติคอลดีไซน์เหมือนกับเป็นระบบที่มีความสำคัญในด้านของเซฟตี้แล้วเราต้องเมคชัวร์ว่าระบบเหล่านี้ได้รับอินทิกริตี้ในการดีไซน์ที่เพียงพอนะคะสุดท้ายเนี่ยพอเราออกแบบคอมมิชชั่นนิ่งส่งงานให้ลูกค้าเนี่ยตอนในช่วงของคอนสตรัคชั่นกับคอมมิชชั่นนิ่งเนี่ยแบบทุกอย่างฟิกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะไปแก้อะไรหน้าไซต์งานเนี่ยคือหน้าไซต์งานมันก็แก้ได้แล้วค่ะแต่ว่าหมายถึงว่ามันไม่สามารถแก้อะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆได้ละอย่างมากมันก็แค่เหมือนกับทำยังเราต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้งานเราไปต่อเพ
ื่อจะคอมมิชชั่นนิ่งให้เสร็จเพื่อส่งงานให้ลูกค้าทางเราฉะนั้นตรงเฟสนั้นเนี่ยโอกาสที่จะแก้อะไรที่เป็นฮาร์ดแวร์หนักๆเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าเราสร้างมาผิดสเปคจริงๆนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นในเฟสนั้นส่วนมากเนี่ยมันก็จะไปขึ้นกับในแง่ของโปรซีเจอร์ในแง่ของการคอนโทรลมากกว่าแล้วพอลูกค้ารับไปเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้กลับไปแก้ตัวฟางเท่าไหร่โดยเฉพาะฟางใหม่ๆเขาถือว่าเขาเพิ่งจ่ายเงินเพื่อซื้อรายชิ้นนี้มาฉะนั้นก็คือหลักๆแล้วในส่วนของเขาก็จะมีในแง่ของโปรซีเจอร์ในแง่ของระบบการจัดการหรือในโอเปอเรชั่นเข้ามาจับต่อเพื่อให้โปรเซสมันปลอดภัยนะคะทีเนี้ยดังนั้นเนี่ยในแง่ของคนออกแบบหรือ engineering company เนี่ยในการที่เราจะจัดการกับความเสี่ยงเนี่ยคือถ้าเรารู้อย่างเป็นคือถ้าเรา follow step ที่เป็นขั้นตอนแล้วเรารู้ความเสี่ยงตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่จะสามารถลด reverse ลดงาน redesign เพราะบางทีสมมติเราไปเจอตอนท้ายว่างานออกแบบผิดหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายเนี่ยคือพอมันกฎหมายเนี่ยมันเขียนไม่ได้อยู่แล้วซึ่งพอตรงเนี้ยมันมีอย่างเดียวก็ต้องแก้ลดก็คือเสียเวลาทั้ง schedule ทั้งแมนพาวเวอร์แล้วก็หลักๆก็จะเป็นคอร์สนะคะซึ่งแล้วก็แล้วแต่โปรเจกต์ว่าบางโปรเจกต์อาจจะมีลักษณะเป็น schedule type schedule driven บางโปรเจกต์เป็น cost driven ก็คือมันแล้วแต่ priority ของโปรเจกต์แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเท่าที่เจอโดยเฉพาะในมาร์เก็ตในช่วงเนี้ยทุกงานจะรีบคือเป็น schedule ที่แบบค่อนข้างรีบเพราะฉะนั้นถ้า manage ผิดหรือมีปัญหาเนี่ย impact มันจะใหญ่มากเพราะว่าschedule shift วันต่อวันก็คือ liquid damage ของการ loss production ของลูกค้านะคะซึ่งหมายถึงว่าดูควรจะดูให้ดีตั้งแต่ concept study ใช่ไหมคือจริงๆมันสองส่วนค่ะเพราะว่าในส่วนของ concept study เนี่ยถ้าสมมติจากแรกการที่ปลอดภัยอ่ะลูกค้าควรจะเลือกควรจะดูที่แบบคิดให้ดีที่สุดตั้งแต่ตอน concept เพราะปกติแล้วพอคอนเซ็ปต์ผ่านมาเนี่ยไซต์ถูกเลือกแล้วอะค่ะมีพอไซต์ถูกเลือกเนี่ยสมมติรอบมีที่หมู่บ้านหรือมีอะไรเงี้ยค่ะมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าเขาจะให้เป็นพื้นที่ดินเพื่อย้ายคนหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่ย้ายอะแล้วมากลับมาบอกเราว่าที่เราต้องมีคอนเซ็ปต์ว่าร้านเราปลอดภัยเพียงพอที่จะมีคนอยู่ใกล้ๆได้ในระยะ1กิโลเมตรอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็จะแบบมันจะมาเป็นเพรสเชอร์ในด้านเราไงคะว่าเราทำยังไงให้ปลอดภัยในเมื่อสารเคมีหรือปริมาณที่ถูกต้องการผลิตอ่ะมัน LPG มันก็คือ LPG ค่ะก็ปริมาณเท่านี้มันถ้ามันระเบิดมันก็ระยะนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วค่ะค่ะก็คือเพราะฉะนั้นในส่วนของคอนเซ็ปต์ตรงนั้นอ่ะลูกค้าควรจะแบบเลือกไซส์เลือกอะไรที่ระวังแต่ว่าพอมาเป็น EP เป็นฝีหรือเป็น EPC เนี่ยสมมติเวลาเรารับคอนแทคมาแล้วค่ะส่วนมากแบบเนี่ยมันก็จะมาตามฝีในระดับหนึ่งพอมาเป็น EPC เนี่ยเราก็จะบอกว่าเอาฟีดแพ็กเกจให้มาแบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณต้องการอะไรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณต้องยอมรับที่มันจะเป็นสโคปเชนจ์เพราะว่าคุณให้มาแบบนี้ค่ะสิ่งแต่ว่าถ้าสมมติมองในแง่ของลูกค้าคนใช้งานเนี่ยเขาก็ต้องการอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ว่าบางทีมันก็จะแบบสามารถอาจจะมิสการช่วงต้นทางได้ค่ะใช่มันก็จะเป็นความเสี่ยงต่อโปรเจกต์ที่ต้องแมเนจต้องตัดสินใจเพราะบางทีเราก็ไม่ต่อรองกับลูกค้าหรือบางทีเราจะเปลี่ยนสโคปเนี่ยบางทีลูกค้าก็บอกอันนี้นับเป็นเชนผมจะจ่ายเงินแต่อันเนี้ยไม่มีมันแค่นี้เองจากต้นทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นจุดที่บางทีต้องอาศัยการต่อรองก็เลยมีความยากกับโปรเจกต์นิดนึงค่ะตัวคำถามคืออันนี้ความเสี่ยงที่พูดถึงนี่คือเฉพาะในเซฟตี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นความเสี่ยงด้านอื่นด้วยในกรณีนี้ค่ะเป็นความเสี่ยงด้านเซฟตี้อย่างเดียวค่ะแบบหมายถึงว่าเพราะว่าคือเซฟตี้ส่วนมากเนี่ยเซฟตี้จะเป็นดิสซิปลินที่ไปเรียกว่าไปสร้างปัญหาให้ทีมอื่นเพราะว่าเราจะมีrequirementที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่าที่ดิสซิปลินอื่นมีอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากแล้วrequirementพวกนี้มันจะมาแบบฝั่งของลูกค้าที่เป็นเซฟตี้ด้วยกันใช่ค่ะก็คือซึ่งในกรณีนี้จะพูดถึงว่าผลของเซฟตี้ถ้าสมมติว่าตัวนี้เราจับไม่ดีมันก็จะมีผลต่อโปรเจกต์ในภาพรวมนะค่ะตรงนี้คิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องพูด
ละเอียดนะคะก็คือจริงๆเราในการ manage risk เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอย่างมันก็ขึ้นกับ character ของโปรเจกต์ซึ่งโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ออฟชอร์หรือแบบพวกแค่ในกลุ่มกับน้ำมันการทะเลกับโปรเจกต์ที่เป็นพลานอย่างโรงงานบนออนชอร์เนี่ยก็ความเสี่ยงในแง่ของโลเคชันก็ต่างกันนะอย่างเราก็เคยอันนี้คือเหมือนบริษัทเนี้ยของโปรเจกต์เราก็เคยเจอในกรณีที่ว่าลูกค้าเขาบอกเราว่าเดี๋ยวเราจะให้โปรเจกต์คุณเราต้องทำให้คุณสร้างเรือที่มีการผลิตและจัดเก็บน้ำมันเรียกจะเป็น floating LNG liquefied natural gas นะคะสำหรับอินโดนีเซียเราก็เตรียมทีมออฟชอร์ที่จะมาทำการออกแบบตรงงานนี้ค่ะก็คือทุกคนก็อ่านดีไซน์ในโปรเจกต์จะมาเสร็จสักพักหนึ่งลูกค้ากลับมาบอกว่าขอโทษด้วยเราต้องโคโปรเจกต์เนี้ยเพราะว่าเราไปคุยกับทางรัฐบาลแล้วรัฐบาลบอกว่าถ้าบริษัทคุณจะสร้างเหมือนกับจะมียูนิตนี้เกิดขึ้นเราต้องการให้สร้างยูนิตนี้บนดินไม่ให้เป็นเรืออย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับแล้วพอมันเป็นโปรเจกต์บนดินเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าเขาก็จะต้องสร้างคอนแทคเตอร์ที่เป็นโลคอลในอินโดนีเซียซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนกับในท่าในแง่ของบริษัทก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ไปต่อไม่ได้งานนี้แล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าในแง่ของโลเคชั่นในแง่ของเหมือนกับว่า political requirement เนี่ยมันก็จะมีผลต่อความเสี่ยงของโปรเจกต์ในแง่ของการจัดการของโปรเจกต์ด้วยนะคะในอีกส่วนนึงเนี่ยคือถ้าสมมติว่าตัวโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้าง standard คือสมมติจะสร้าง ethylene plant ซึ่งรวมทุกที่เหมือนกับว่าทั่วโลกเนี่ยก็มี ethylene plantมากมายไม่ใช่เทคโนโลยีอะไรที่ใหม่ซึ่งตรงนี้หลักๆเราก็จะในเวลาในแง่ของการกำหนดกฎของเซฟตี้เนี่ยเราหลักๆก็จะมองว่ามันสามารถใช้โค้ดแอนด์สแตนดาร์ดแล้วก็การเช็คการในการ verify การดีไซน์แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องแบบไปจ้างสเปเชียลิสต์เพื่อเฉพาะทางที่จะมารีวิวในเรื่องบางเรื่องซึ่งเราอาจจะมีความชำนาญไม่เพียงพอได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสโคปความยากของโปรเจกต์นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าในโปรเจกต์ที่ยากมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีแบบมีการรีวิวทั้งภายในของลูกค้าเองเขาก็ต้องไปคุยกับทางเหมือนกับว่าเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ในการรีวิวแบบหรือว่าในขณะเดียวกันก็มีการเบนช์มาร์กนะคะและในกรณีที่เป็นโปรเจกต์ที่ซับซ้อนก็ต้องเหมือนกับว่าอินวอลสเตคโฮลเดอร์ทั้งมากมายทั้งข้างนอกและข้างในด้วยนะครับสุดท้ายสิ่งที่มี impact ต่อสโคปของงานเซฟตี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของกฎหมายแล้วก็โค้ดหรือ compliance ต่างๆซึ่งตรงนี้ก็คือมันก็จะเป็นจุดที่บางทีอาจจะมีการถกกันเพราะว่าโค้ดต้องสมมติในเรื่องหนึ่งเรื่องเนี่ยค่ะมันมีโค้ดหลายอันที่เขียนในเรื่องเดียวกันทีนี้ถามว่าแล้วเราบอกเราคอมพลายกับโค้ด A แต่ลูกค้าบอกออเทอริตี้ฉันต้องใช้โค้ด B โค้ด A ถึงจะอยู่ในอินดัสทรีแต่ว่าออเทอริตี้มองที่โค้ด B เป็นหลักแล้วถ้าสมมติว่าค่ามันต่างกันตรงนี้เนี่ยบางทีถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นงวดกว่าเนี่ยเรามีปัญหาในแง่ของการออกแบบว่าเราไม่ได้ออกแบบผิดแต่ว่าลูกค้าหรือทางการเขาใช้อีกโค้ดหนึ่งแล้วเราต้องทำตามเขาปุ๊บเนี่ยมันจะมีดีไซน์อิมแพคในทันทีนะคะหรือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาลูกค้ามีโปรเจกต์เนี่ยเขาก็ต้องไปขอยืมเงินไปกู้เงินกับทางแบงค์นี้พวกแบงค์หรือเลนเดอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีรีควีร์เมนต์ว่าโปรส่วนมากเป็นรีควีร์เมนต์ในด้านของสิ่งแวดล้อมว่าถ้าคุณจะสร้างคุณจะยืมเงินตรงนี้ไปเนี่ยแล้วโปรเจกต์ของคุณเนี่ยคอมพลายกับ World Bank Emission Guideline หรือเปล่าไม่แน่แต่ว่าในส่วนของเมืองไทยนี่เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะคือมีแบบมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากทางเลนเดอร์ให้แบบให้ทำลายแบบโค้ดหรือสแตนดาร์ดอะไรที่นอกเหนือจากปกติอันนี้ก็จะเป็นในอีกส่วนหนึ่งซึ่งว่าเราไม่รู้พวกอิมิชชั่นไกด์ไลน์ซึ่งมันมีค่ามันอาจจะต่างจากตัวเลขกราฟที่ประเทศนั่นเอง
ตกลงคุยกันให้เรียบร้อยว่าตกลงแล้วมันต้องใช้ค่าที่เข้มงวดที่สุดแล้วมันอยู่ตรงไหนทีนี้มาถึงตัว risk management framework ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ย framework อันนี้ค่ะก็คือจะเป็น framework ที่มีการใช้งานในส่วนของทีมงานณปัจจุบันซึ่งหลักๆแล้วมันก็จะมีสเต็ปก็คือเราต้องรู้คอนเท็กซ์ของดีไซน์เสร็จแล้วเราก็มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นเพื่อให้รู้ว่าเรื่องไหนเป็นหลักเรื่องไหนเป็นความเสี่ยงมากเรื่องไหนเป็นความเสี่ยงน้อยเพื่อว่าต่อไปในเฟสต่อไปของการทำงานเนี่ยเราจะได้จัดการกับความเสี่ยงตรงนี้โดยที่สามารถให้ความสำคัญได้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วเราต้องทำการอานาลิซ์ในรายละเอียดในเนี้ยของความเสี่ยงในเรื่องต่างๆเนี่ยจะมีตัวอย่างให้ดูเสร็จแล้วเมื่อเราทำการอานาลิซ์แล้วเนี่ยปกติเราก็จะมี recommendation ออกมาจาก study ต่างๆว่าต้องไปแก้แบบต้องไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีนี้พอมาถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคำแนะนำต่างๆออกมาแล้วคำแนะนำไหนเราจะทำคำแนะนำไหนเราจะไม่ทำตรงเนี้ยก็จะเป็นในเนี้ยของกลับมาที่คำว่า alert ที่เราต้องไปอธิบายให้ลูกค้าฟังได้ว่า recommendation อันนี้ทำแก้แล้วเป็นอย่างนี้ recommendation อันนี้ไม่ทำเพราะอะไรแล้วมัน demonstrate กับ alert ได้ยังไงว่าเราพยายามลดความเสี่ยงแต่เราไม่ทำอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นจุดที่ต้องมีการบริการทีนี้ในโปรเซสอันเนี้ยไฟล์หลักๆของโฟล์ดอันเนี้ยก็คือจะให้เห็นว่าสเต็ปมันก็จะวิ่งวนเนี้ยค่ะมันจะเป็น iterative ตลอดเวลาซึ่งปกติแล้วเนี้ยในส่วนของ monitoring หรือ review ตรงเนี้ยค่ะเราก็จะมีเหมือนกับว่ามีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เรียกว่าSafety Action Tracking Register ซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็น database ที่เราจะเก็บ recommendation ทั้งหมดแล้ว assign action ไปให้ทีมงานต่างๆในส่วนของ support ที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วก็ให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะทำไม่ทำนะคะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะอธิบายในสไลด์ต่อไปทีเนี้ยตัวอย่างของ framework อันนี้เมื่อเอามา apply กับตัวโปรเจกต์จริงๆค่ะก็คือบังเอิญว่างานอันนี้มันเป็นงานในส่วนของแท่นกลางทะเลเพราะฉะนั้นมันก็จะมี safety study ที่ค่อนข้างเยอะกว่าสโคปของ on shore พอสมควรนะคะทีนี้phase ที่1ในแง่ของ context เนี่ยเนื้อหาก็จะมีเกี่ยวข้องกับ contract มีความต่างใน contract หลายอย่างมีอะไรบ้างนะคะมีการกำหนดว่าดีไซน์โค้ดเราจะใช้โค้ดของโค้ดตัวไหนและ effective เมื่อไหร่ cut off date คือเมื่อไหร่พวกบางทีโค้ดมันจะมีโค้ดใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะก็คือทั้งหมดในการในตรงนี้ต้องชัดเจนเช่นบางโปรเจกต์บอกเช่นโปรเจกต์เริ่มมกราแต่โปรเจกต์บอกไว้ว่า15กรกฎาคมถ้าโค้ดออกก่อน15กรกฎาคมก็คือให้ใช้อันนี้ให้ใช้นับไปถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นจุดที่คัดออฟกันแล้วก็basis of design ที่ลูกค้าให้มาเช่นพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวแต่ลูกค้าบอกไม่ต้องดีไซน์ให้แผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเราก็ต้องโกรธแน่ใจนะว่าไม่เอาเรื่องแผ่นดินไหวเพราะว่าการออกแบบโครงสร้างแตกต่างแน่นอนอะไรนะคะก็คือต้องคุยกับลูกค้าตั้งแต่ต้นซึ่งการรู้คอนเท็กซ์ของโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญนะคะทีนี้ในเฟสต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการ identify risk ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นเวิร์กช็อปต่างๆเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเฟสต่อมาเมื่อ identify risk แล้วคราวนี้เราก็จะมีดูแล priority เรื่องไหนเป็นเรื่องความเสี่ยงมากความเสี่ยงน้อยอันนี้หมายถึงในแง่ของ safety นะคะที่ในของ safety ตัวระบบนี้อาจจะมีการถ้ามันมีการเกิดการรั่วไหลไฟไหม้แล้วมันมีผลกระทบเยอะต่อคนรอบข้างหรืออันไหนที่แบบว่ามีเหตุเกิดขึ้นแล้วอาจจะไม่ได้มี impact เยอะเลยนะคะคือตรงนี้จะอยู่ตรงในส่วนของ risk identification จากเฟส2เนี่ยคือเฟสต่อไปก็จะมีการทำ detail studies ในเรื่องต่างๆอย่างเช่น environmental impact assessment เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของ detail studies นะคะแล้วก็
มีสตาร์ทที่อื่นเช่นในเซฟตี้เนี่ยจะเป็นฟิวเป็นสตาร์ทที่คลาสสอบซึ่งเป็นในส่วนของ process design ที่เป็น detail study นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งหลักๆก็จะเป็น quantitative risk assessment ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเหมือนกันว่า study ชนิดเนี้ยมันoutput ที่ได้ออกมาเนี่ยสามารถเอาไว้ใช้ต่ออะไรยังไงได้นะคะสุดท้ายก็คือการในส่วนของขอการนำ recommendation มาตัดสินใจนะคะ ทีนี้ในส่วนของ context หลักๆแล้วเนี่ยสเต็ปหนึ่งของชาร์ตเมื่อกี้นะคะหลักๆเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องตกลงกับลูกค้าตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือว่าจุดที่คุณยอมรับความเสี่ยงได้คือจุดไหนถ้าเป็นลูกค้าบริษัทใหญ่ๆอย่างเชลอย่างเชฟรอนเนี่ยค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามี procedure มีค่ารับในเรื่องต่างๆที่ค่อนข้างชัดเจนและค่อนข้างละเอียดและตัวเลขเหล่านั้นค่อนข้างเข้มข้นคือจะเข้มข้นกว่าค่า average ของอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่าในกรณีที่ลูกค้าไม่มีเนี่ยลูกค้าก็อาจจะบอกว่าคุณช่วยเสนอมาหน่อยได้ไหมซึ่งปกติถ้าเราจะเสนอไปเนี่ยเราก็จะใช้ baseline เป็น UK HSE guideline นะคะซึ่งมันก็จะมีค่าความเสี่ยงอยู่ว่าถ้าความเสี่ยงสำหรับการเราจะมองว่าถ้าสมมติว่าเรามีคนทำงานอยู่ในโรงงานเนี่ยโอกาสที่เขาจะเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุภายในโรงงานคือการรั่วไหลแล้วเกิดไฟไหม้เกิดระเบิดเนี่ยหรือว่าการที่เขาทำงานแล้วเขาก็เดินไปอาจจะสะดุดหรือตกแพลตฟอร์มจากสตรัคเจอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะคือความเสี่ยงทั้งหมดของการที่ทำให้เขาเกิดการเสียชีวิตได้เนี่ยอยู่ที่ค่าเท่าไหร่ซึ่งปกติในอินดัสทรีเนี่ยจะบอกว่ารับได้นะตรงจุดที่1ใน 1,000 ปีนะคะซึ่งก็คือเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าค่าที่คำนวณออกมาเหนือกว่าตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงตรงนี้เกินเพราะฉะนั้นยังไงต้องแก้แหละต้องลดความเสี่ยงแน่นอนว่าถ้าเกิดค่านี้นี่คือถ้าไม่นับว่าคำนวณผิดเนี่ยแบบมีปัญหาแน่นอนค่ะแล้วตรงจุดไหนที่รับได้และไม่ต้องทำอะไรแล้ว1ในล้านค่ะ1ในล้านปีเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้พื้นที่ตรงสีเหลืองเนี่ยระหว่าง1ในพันกับ1ในล้านเนี่ยมันค่อนข้างกว้างแล้วมันก็เป็นจุดที่ในบางครั้งเรียกว่า justify ยากเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเวลาเราคำนวณค่าความเสี่ยงออกมาเนี่ยความเสี่ยงเราจะแบบอยู่ประมาณ5คูณ10กำลังลบ4แล้วไงแล้วลูกค้าบอกว่า5กำลังลบ4อุ้ยอีกไม่ไกลก็จะขึ้นไปถึง1แล้วนะลูกค้าบอกคุณต้องลดแต่ว่าในขณะเดียวกันถามว่าลดเราต้องลดลงไปแค่ไหนไปถึงกำลังลบ5หรือตรงไหนคือตรงเนี้ยมันมักจะเป็นจุดที่มีความเป็นจุดสีเทาซึ่งจะเป็นจุดที่มีการบางทีก็จะมีการเถียงหรือมีการต้องอาร์ตีกับลูกค้าตั้งแต่ต้นทางว่าคุณจะใช้อลาฟไหมถ้าคุณใช้อลาฟคุณต้องการให้อลาฟเนี่ยออกมาในแง่ของการควอนติฟายเป็นคอสเบเนฟิตหรือว่าอะไรแค่ไหนลูกค้าบางเจ้าบอกเราไม่ได้ต้องการให้คุณจะมอนสเตอร์อลาฟเพราะว่าโปรเจกต์เราบัดเจ็ตไม่เยอะแต่ว่าถ้าคุณพบว่าตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเราคุณ follow code and standard แล้วคุณอยู่ใน industrial norm แล้วเป็นจุดที่เรารับได้เนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละบริษัทแต่ละเจ้าด้วยว่าเขามี requirement หรือเขาให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานของเขาแค่ไหนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในแง่ของคอนเซ็ปต์ในแง่ของค่าของความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงก็จะมีความเสี่ยงของการทำงานต่อบุคคลความเสี่ยงต่อคนรอบข้างคือหมายว่าอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นพวกหมู่บ้านหรือเป็นอะไรที่อยู่ด้านนอกๆเนี่ยเหมือนกับก็จะมีค่าที่เขาเรียกว่า land use criteria ก็คือในประเทศเนี่ยก็จะมีว่าความถ้าสมมติว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่จะมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนหรือเป็นแหล่งชุมชนเนี่ยค่ะความเสี่ยงที่คุณจะเอาสามารถมีแรงระเบิดที่ไปกระทบต่อเขาได้เนี่ยรับได้ที่ความเสี่ยงค่า1ในแสนหรือ1ในล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะมีแบบมี requirement ในระดับที่ต่างกันแต่ว่า
ถ้าสมมุติว่าบริเวณข้างนอกเป็นแค่เป็นฟาร์มหรือเป็นอาร์ติเคิลแบบเป็นแลนด์ยูสด้านเกษตรกรรมอาจซึ่งพื้นที่โล่งไม่ได้เป็นเหมือนชุมชนอาจจะรับความเสี่ยงได้มากขึ้นอะไรนะคะมันก็จะขึ้นกับแต่ละประเทศว่าเขามีแลนด์ยูส requirement ตรงนี้ไหมไม่น่าจะประเทศไทยมีไหมคะมีไหมว่าเป็นแบบเป็นของประเทศไทยเองหรือว่า follow ของสากลนะคะแค่สงสัยเพราะว่าหลายประเทศส่วนมากก็ไม่มีเขาก็ถ้าไม่มีเนี่ยก็ต่อไปที่ UK HSE เหมือนกันค่ะเราก็จะ follow UK ค่อนข้างเยอะแต่ว่าความยากอย่างนึงคือ UK เนี่ยตัวเลขของเขามันค่อนข้างเป็นสำหรับ offshore application มันใส่เยอะมันอาจจะบางทีหลายอย่างของเรามามองในเนี้ยของ onshore มันอาจจะแบบค่อนข้างเข้มงวดไปหน่อยเหมือนไม่ใช่แค่หน่อยที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะที่ความเข้มงวดมันจะค่อนข้างนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยในแง่ของคอนเท็กซ์เนี่ยเราก็ต้องอธิบายลูกค้าว่าดีไซน์แบบนี้คุณต้องการให้เรา follow เป็นข้อกำหนดตามโค้ดหรือคุณต้องการให้เราดีไซน์เพื่อแล้วประเมินความเสี่ยงแบบเป็นค่าออกมาแล้วถ้าสมมติว่าค่าความเสี่ยงมันเยอะแล้วเราต้องเหมือนกับว่าจะไปแก้แบบเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นอย่างในกรณีที่ชัดๆที่เราเคยมีปัญหากับลูกค้าเนี่ยก็คือในแง่ของการใส่ตัวไฟฟูหรือเรียกว่าฉนวนกันไฟนะคะก็คือพาสซีฟไฟโปรเทคชั่นให้กับโรงงานเนี่ยเพื่อให้ชัวร์ว่าสตรัคเจอร์สำคัญเนี่ยในกรณีที่มีการเกิดไฟไหม้อย่างมันไม่คอลแลปส์ลงมาเพราะว่าเวลามีไฟไหม้เนี่ยมันในระยะเวลาในการเกิดไฟไหม้เนี่ยมันจะค่อนข้างยาวเนี่ยค่ะทีนี้ไฟพูฟrequirement อันเนี้ยส่วนมากถ้าเป็นออฟชอร์เนี่ยเขาก็จะมีการประเมินความเสี่ยงกันเลยว่าพื้นที่ตรงนี้มีโอกาสเจอไฟไหม้หนึ่งในหมื่นปีตรงนี้หนึ่งในแสนปีเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องปกป้องอันนี้เราไม่เป็นไรเราถือว่าหนึ่งในแสนไม่ถี่มากเราพอรับได้ซึ่งตรงนี้เขาก็ต้องมีค่าแบบค่าการคำนวณออกมาแต่ว่าปกติเวลาเป็นออนชอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้แบบเอาเงินหรือเอาบัตเซ็ตมาต้องทำสตาร์ดี้ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าคุณ follow code API ไปให้ API บอกแค่ไหนคือแค่นั้นเนี่ยค่ะซึ่งบางทีเนี่ยสมมติเราอัตรีเหมือนกับว่าคอนแทคมาให้เรา follow code แต่ลูกค้ามาบอกว่าเอ๊ะมันแต่ตรงนี้ความเสี่ยงมันเยอะอะทำไมคุณไม่เพิ่มความสูงของการโค้ดตัว passive file protection ขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่บางทีต้องอธิบายต้องเคลียร์กับลูกค้าให้เข้าใจถ้าสมมติว่าในบางกรณีถ้าสมมติว่าเรามองตรงนี้มันมีความเสี่ยงแล้วเราเกิดตัดสินใจในฐานะของโปรเจกต์ว่าเราจะให้ลูกค้าเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเหมือนกับอาจจะไปใช้บัดเจ็ตเพิ่มเติมถ้าสมมุติว่าพื้นฐานของการเตรียมเงินมาเนี่ยเราเตรียมเงินมาสำหรับprescriptive ซึ่งมันอาจจะกำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่าไฟฟูเราจะสร้างขึ้นมาถึงแค่8เมตรเพราะฉะนั้นเกิน8เมตรเราไม่ทำเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในโค้ดบอก6เมตร12เมตรอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรเงี้ยที่มันจะมีกรณีคล้ายๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องคุยกับลูกค้าต้นทางกันว่าเราอาจเป็นแล้วนะว่ามันเป็น prescriptive หรือเป็นยังไงแล้วก็ท้ายที่สุดโค้ดอย่างสแตนดาร์ดก็อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าบางทีในเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ละโค้ดกำหนดค่าตัวเลขไม่เท่ากันแล้วเราจะใช้โค้ดไหนเป็นหลักนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ authority requirement ต่างๆ ทีนี้ในสเต็ปต่อมาเนี่ยการประเมินความเสี่ยงค่ะในส่วนของการประเมินความเสี่ยงเนี่ยส่วนมากแล้วเราจะใช้เป็น risk matrix มาประเมินหรือมาแรงว่าอะไรเสี่ยงมากถึงเสี่ยงน้อยซึ่งปกติเนี่ยในตัว risk matrix เนี่ยคือไม่ขอโทษทีนะคะที่รายละเอียดมันไม่ได้ชัดเพราะว่าส่วนมากแล้วตัว matrix เนี่ยของแต่ละบริษัทมันจะเป็น confidential ของเขาอะแล้วทีนี้ในแง่ของ requirement เนี่ยแต่ละบริษัทจะให้ definition ไม่เหมือนกันอย่างเช่นปกติเนี่ยเวลาที่เรามาทำ risk ranking หรือ risk matrix เนี่ยบางบริษัททำ5คูณ5บางบริษัททำ5คูณ6ทีนี้ในแต่ละกรณีมันก็จะมีในส่วนของ impact และในส่วนของ likelihood definition ของ impact เนี่ยก็ลูกค้าก็ส่วนมากก็จะมี requirement เป็นเรื่อง safety อาจจะเป็น
ถ้า impact very low ก็จะเป็นแบบว่าอ่ะเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นต้องเป็น first aid ก็คือเราไปโรงพยาบาลเริ่มต้นแต่ว่าขั้นที่แรงที่สุดอาจจะเป็นเกิดอุบัติเหตุแล้วเรามี multiple fatality สามารถฆ่าคน5-50คนได้ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วระหว่างทางตรงนี้ก็เขาก็จะมีแบบมีขั้นที่ย่อยไปว่าอาจจะ first aid เป็น day away from work ก็คือคนต้องหยุดงานหรือว่าเป็นแบบทำให้คนพิการแบบถาวรหรือเปล่าอะไรนะคะคือ requirement ตรงนี้ก็ส่วนมากก็แบบก็คือจะเป็น definition ของลูกค้าในการให้มากับ matrix อันนี้แล้วก็ในแง่ของ environmental ก็จะคล้ายๆกันก็จะเป็นขั้นเบื้องต้นก็คือรั่วไหลแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นจนไปถึงขั้นที่แบบร้ายแรงที่สุดก็จะเป็นอย่างเช่นเมื่อรั่วไหลแล้วเมื่อแพร่ออกไปสู่ข้างนอกแล้วเนี่ยทำให้เกิดแบบเป็น permanent habitat loss หรือว่าไปทำให้เกิดอันตรายต่อ species ในทะเลเช่นน้ำมันรั่วเนี่ยค่ะมันไปทำให้สัตว์บางอย่างที่เป็นพื้นที่ที่มีปะการังอย่างในเคสของออสเตรเลียนะคะมันก็จะมีรีเจียนที่แบบปะการังเนี่ยเป็นปะการังเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่ปะการังได้รับการปกป้องทีนี้สมมติคุณไปสร้างแท่นตรงนั้นแล้วมันรั่วไหลทำปะการังตายอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะแบบเป็นอิมแพคที่ค่อนข้างเยอะซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีความจำกัดความของเขาตรงนั้นแล้วเขาจะให้เราออกมาแล้วก็ในส่วนของโอกาสที่จะเกิดก็จะมีตั้งแต่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยไม่เคยได้ยินจนกระทั่งเหมือนกับเราเหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้วในฟาซิลิตี้ของลูกค้าหรือในอุตสาหกรรมมันก็จะแบบมีดีกรีที่แตกต่างกันออกไปมีความเสี่ยงก็คือผลรวมของโอกาสที่จะเกิดกับความร้ายแรงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะออกมาเป็นรีเจียนซึ่งปกติแล้วเนี่ยรีเจียนสีแดงต้องทำอะไรแน่นอนเพื่อลดความเสี่ยงรีเจียนสีเหลืองก็ควรจะต้องทำแต่ทำในจุดที่อาจจะไม่ได้ต้องออกแรงมากขนาดนั้นแต่ว่าก็คือต้องทำในจุดที่เหมาะสมค่ะส่วนมากแล้ววิจัยสีเขียวก็จะแบบไม่ต้องทำอะไรละถือว่าค่อนข้างรับได้แต่บางทีลูกค้าก็จะบอกว่าขออีกนิดนึงเรื่องนี้ช่วยแก้ให้ด้วยได้ไหมนี่ค่ะมันก็เป็นจุดที่ต้องไปดูกันว่าสามารถทำอะไรได้นะคะนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของ study ของ phase 2ซึ่งในส่วนของ research education เนี่ยหลักๆแล้วอย่างที่บอกว่ามันจะเป็น high level study ซึ่งหนึ่งใน study ที่เขาประจำก็คือ hazard study นะคะซึ่ง hazard นี้ย่อมาจาก hazard identification ซึ่งมันจะเป็น workshop ที่เราต้องเรียกทีมจากหลายทีมหลายdisciplineเนี่ยเข้ามานั่งใน workshop ด้วยกันแล้วเราก็จะมี guide word เหมือนกับมี guide word ในมีไกด์เวิร์ดในการกลัวทูว่าในกับอย่างเช่นตัวอย่างคุณจะสร้างร้านเป็นโรงกลั่นไกด์เวิร์ดแน่นอนว่าในส่วนของ process และ utility คุณมีไกด์เวิร์ดเป็น inventory คำว่า inventory หมายถึงอะไร inventory หมายถึงคุณสร้างโรงกลั่นคุณก็ต้องมีไฮโดรคาร์บอนอยู่ในพื้นที่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจากการมี inventory ตรงนี้คืออะไรเมื่อไฮโดรคาร์บอนรั่วไหลก็อาจจะเกิดการระเบิดเกิดการไฟไหม้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ consequence เรื่องเมื่อมีไฮโดรคาร์บอนรั่วไหลทีนี้พอทำทีมดูการแล้วอาจจะมีการเกิดการระเบิดได้แล้วระบบการป้องกันของเรามีอะไรบ้างเราก็เป็นดูการส่วนมากในดีไซน์เราก็บอกว่ามีในระบบของการป้องกันทั้งป้องกันก่อนรั่วและป้องกันหลังรั่วเนี่ยในส่วนของเมื่อรั่วออกมาแล้วเนี่ยเรามีระบบการตัดแยกเพื่อลดปริมาณของสารที่จะรั่วออกมาเรามีระบบตรวจจับถ้ามันรั่วปุ๊บมีอาลามเกิดขึ้นเพื่อเตือนคนให้คนออกจากพื้นที่เพื่อลดโอกาสที่คนจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วเกิดการสูญเสียหรือว่าระบบไฟไฟติ้งของเราถ้ารั่วแล้วไฟไหม้นะเหมือนกับระบบไฟไฟติ้งในพื้นที่ตรงนั้นมีอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องออกมาเป็นเซฟการ์ดแล้วก็จะทำการรีสแบงกิ้งโดยใช้ตารางอันเมื่อกี้นะคะทีนี้เมื่อทำรีสแบงกิ้งออกมาเสร็จเห็นละออกมาเหลืองแดงเขียวซึ่งก็ทางแพทย์ทางทีมเนี่ยมองว่าเหมือนกับเซฟการ์ดที่มีไม่เพียงพอเขาก็จะออกมาเป็น recommendation ว่าให้ไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มหรือไปดูซิว่าตรงนี้สามารถ optimize design ให้มากกว่านี้ได้ไหมอย่างเช่นในเคสเนี่ยก็จะเป็นว่าทางทีมมีคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับการรั่วไหลของลิควิดไฮโดรคาร์บอนเขาก็ถามว่าซีวิลช่วยไปเช็คให้หน่อยได้ไหมว่าในพื้นที่ของโรงงานเนี่ย
คุณดีไซน์ระบบเดรนสโลปเป็นยังไงคุณสโลปแบบเป็นแคสเคดซิติตรงกลางเรานำท่อออกมาด้านนอกซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้ามีการรั่วไหลโดยคำว่าอาจจะต้องมาสะสมอยู่ตรงกลางซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอีกรูมเมนต์หรือว่าคุณสโลปมันออกไปด้านนอกโปรเซสเลยทีเดียวเราค่อยไปจัดเหมือนกับค่อยไปคอนเนคแล้วก็ส่งไปที่ติดต่ออะไรเงี้ยคุณก็จะมีเรคคอมเมนเดชั่นอย่างเช่นในเชนเนี่ยเขาก็บอกว่าขอสโลปแบบรวดเดียวออกข้างนอกไม่เอาเป็นแคชชีตรงกลางเราให้ออกอะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบมีรีไฟน์ในเรื่องนี้เกิดขึ้นทีนี้ในสตาร์ทที่ตรงเนี้ยเรคคอมเมนเดชั่นอย่างเงี้ยมันจะเยอะพอสมควรอย่างเช่นในหนึ่งสตาร์ทที่ก็อาจจะมีแบบ40-100แล้วเรคคอมเมนเดชั่นที่เหลือขนาดของโปรเจกต์ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำละเอียดแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยแอคชั่นตรงเนี้ยเดี๋ยวก็จะอธิบายต่อว่ามันไปตรงไหนStupid, feeling stupid, going back to you. So I cross my heart and I hope to die.